ครับสวัสดีครับท็อปพิกลูกหนังพาท่านผู้ชมมาดูท่าไม้ตายนักฟุตบอลระดับโลกทำจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของพวกเขาไปแล้วนะครับจนสามารถพูดได้ว่านี่คือท่าไม้ตายของเขาคนนั้นก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้พร้อมกันแล้ว Let's go ลูกสายก้อยของริคาร์โดกวาเรสมาซึ่งริคาร์โดกวาเรสมาคือคนที่ทำลูกสายก้อยจนเป็นที่จดจำในสายตาแฟนบอลเพราะเขาทั้งเปิดทั้งยิงประตูด้วยลูกสายก้อยที่เขาลงไรมันมานับครั้งไม่ถ้วนแม้จะไม่ได้อยู่ในจังหวะที่จำเป็นจะต้องเตะสายก้อยแต่เขาก็หาจังหวะเพื่อได้ใช้มันจนได้นักเตะที่จะทำลูกไซก้อยได้อย่างมีคุณภาพต้องผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนถึงจะควบคุมลูกบอลให้ไปได้อย่างที่ใจต้องการนะครับลูกเลี้ยงตัดเข้าในแล้วปั่นโค้งของอาเยนร็อบเบนร็อบเบนหาโอกาสทำประตูด้วยลูกนี้ได้เสมอเขาทำได้จนมันกลายเป็นภาพติดตาของแฟนบอลจนเรียกได้ว่านี่คือท่าไม้ตายของเขาเลยก็ว่าได้เป็นภาพที่เห็นกันจนชินตากับจังหวะที่ร็อบเบนเลี้ยงบอลอยู่ทางฝั่งขวาของกรอบเขตโทษแล้วเลี้ยงบอลหลบกองหลังตัดเข้าในเพื่อให้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายของเขาแล้วยิงบอลปั่นโค้งหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปร็อบเบนทำประตูในลักษณะแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกองหลังทุกคนรู้แต่ก็ไม่สามารถสกัดเขาได้เลยนะครับลูกทุ่งไก่ของรอรีดีแรปซึ่งการที่เขาได้อยู่กับทีมอย่างสต็อกภายใต้การคุมทีมของโทนี่ฟูริตที่มีวิธีการเล่นในแบบฟุตบอลอังกฤษโบราณที่เน้นการเข้าทำด้วยลูกกลางอากาศทำให้ดีเรปได้ใช้ลูกทุ่มไกลของเขาอยู่ทุกเกมซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะครับลูกทุ่มของเขานำมาสู่การทำประตูของสต็อกอยู่บ่อยครั้งจนเหมือนกับว่าทุกครั้งที่สต็อกได้ลูกทุ่มบริเวณใกล้กรอบเขตโทษไม่ต่างอะไรกับได้ลูกฟรีคิกกันเลยนะครับเพราะลูกทุ่มของดีเรปนั้นอันตรายไม่ต่างจากการครอสบอลเข้าไปจนเรียกได้ว่าลูกทุ่มไกลคือท่ามาตายของเขาเลยนะครับWhat the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. ลูกเทิร์น360องศาเซโนดินซีดานเรารู้จักซีดานกันดีในฐานะมิดฟิลด์สุดคลาสสิกการคอนโทรลบอลของเขานั้นสง่างามไม่ว่าใครก็แย่งบอลจากเท้าของเขาได้ยากมีสกิลมากมายที่เขาแสดงออกมาในสนามแต่สกิลที่แฟนบอลจำได้จนนั้นท่าไม้ตายประจำตัวของเขาก็คือซีดานเทิร์นแม้ว่าลูกเทิร์นใครๆก็สามารถทำได้แต่ใครกันจะรู้จังหวะไหนควรทำหรือไม่ควรทำแต่กับซีดานเขารู้จังหวะว่าควรจะเทินในตอนไหนให้ตัวเราได้เปรียบในการเล่นจังหวะต่อไปเขาทำมันบ่อยซะจนมันกลายเป็นท่าไม้ตายประจำตัวของเขาไปแล้วนะครับลูกมงของทีมเคยูลูกมงทำประตูคือเรื่องธรรมดาสำหรับกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่แต่กับกองกลางที่สูง178ซมมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเคฮิวสามารถทำประตูจากการมงอยู่บ่อยครั้งหากเขาเป็นกองกลางที่สูงใหญ่อย่างเฟรนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะทำประตูจากการมงได้มากกว่าการใช้เท้าแต่ทีมเคฮิวที่ไม่ได้มีส่วนสูงขนาดนั้นกลับมีลูกเด็ดคือการมงเขาสามารถหาจังหวะหาพื้นที่ในการมงทำประตูได้อยู่เสมอเขากระโดดได้สูงและแข็งแรงอีกทั้งลูกฟุตบอลที่เขามงออกไปยังมีความแม่นยำทำให้เขามักจะทำประตูจากการมงได้เสมอและมันคือท่ามาตายติดตัวของเขาเลยนะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงเข้าเสา2ของเทรีองรีเป็นรูปแบบพื้นฐานของการทำประตูของกองหน้าทุกคนอยู่แล้วนะครับที่ต้องยิงฉีกไปเสา2เพื่อโอกาสที่ผู้รักษาประตูจะพุ่งถึงบอล นั้นยากขึ้นแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะยิงเข้าได้ทุกครั้งนะครับสำหรับองรีเขาทำให้จังหวะนี้ดูเป็นเรื่องง่ายดายเมื่อทุกครั้งที่เขาหลุดไปทำประตูเขามักจะเลือกยิงมุมนั้นเสมอซึ่งผู้รักษาประตูก็รู้ดีว่าเขาจะยิงแบบนั้นแต่ก็ไม่สามารถป้องกันลูกยิงของเขาได้เลยนะครับเมื่อเขาฉีกการประกบของกองหลังและหลุดเดียวไปดวลกับผู้รักษาประตูอาจจะดูง่ายที่หน้าปากประตูเหลือเพียงผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันคือจังหวะวัดใจระหว่างผู้รักษาประตูกับกองหน้าที่ต่างคนต่างต้องเดาใจว่าจะยิงบอลออกจากเท้าไหนตอนไหน
และยิงไปในทิศทางไหนซึ่งองรีทำให้จังหวะแบบนี้ดูง่ายเสมอเขามีมุมที่เลือกไว้อยู่แล้วนะครับและรอจังหวะที่พอดีที่จะยิงบอลออกไปเขาทำมันได้อย่างมั่นใจทุกครั้งมันกลายเป็นภาพติดตาติดใจของแฟนบอลทุกครั้งที่องรีทำประตูนะครับซึ่งควรแก่การเป็นท่ามาตายของเขาไปเลยนะครับลูกหลอกฟลิปเฟลปของโรนัลดินโญ่ลีลาอันสวยงามบนพื้นหญ้าการเลี้ยงบอลการหลอกการทำประตูและโชว์สกิลยากๆที่ทำให้เราทึ่งได้เสมอนะครับทั้งหมดคือสิ่งที่โรนัลดินโญ่แสดงออกมาในสนามตลอด1เกมเขาโชว์สกิลออกมามากมายเหลือเกินแต่ลูกหลอกที่เขามักใช้อยู่บ่อยๆนะครับจนกลายเป็นท่าไม้ตายประจำตัวของเขาก็คือฟลิปเฟลปเป็นท่าที่เขาเหมือนจะเตะบอลออกไปทางขวาแล้วเกี่ยวบอลกลับมาเพื่อรบคู่ต่อสู้เขาทำมันได้อย่างง่ายดายราวกับว่าลูกบอลติดอยู่ที่เท้าของเขาตลอดเวลาอาจจะมีนักเตะคนอื่นที่ทำท่านี้ได้แต่ไม่มีใครที่ทำจนเป็นภาพจำติดตัวได้ยากโรนัลดิโญ่เขาทำมันทุกครั้งที่ลงสนามแล้วมันก็ได้ผลทุกครั้งที่ทำเขาสลัดการประกอบของคู่ต่อสู้ได้ด้วยวิธีท่าไม้ตายฟลิปเฟลปของเขาเสมอเลยนะครับลูกไฟโรเบโต้คาร์ลอสให้บอกว่าลูกยิงไกลก็คงจะดูธรรมดาไปนะครับเพราะมันทั้งแรงและแม่นยำเพียงแค่บอลออกจากเท้าของเขานะครับมันคือโอกาสในการได้ประตูทุกครั้งเขาสามารถยิงได้แทบจะทุกพื้นที่ของสนามประมาณว่าเลยครึ่งสนามมาคือระยะทำการของเขาเลยซึ่งมันหวังผลได้เสมอจากการยิงของเขาไม่ว่าจะเป็นการยิงแล้วบอลพุ่งเสียบตาข่ายเข้าไปหรือยิงแล้วผู้รักษาประตูรับกระชอกออกมาให้เพื่อนซ้ำเพราะบอลที่เขายิงออกไปนั้นมันแรงมากๆเป็นงานยากของผู้รักษาประตูทุกคนจะต้องรับมือกับลูกยิงของเขาให้ได้นะครับและเป็นที่ติดหูติดตาของทุกคนก็คือการยิงฟรีคิกสุดสวยในเกมพบกับฝรั่งเศสยิงซ้ายโค้งเข้าประตูอย่างสวยงามทั้งโค้งทั้งแรงเลยนะครับลูกนี้จึงยกให้เป็นท่าไม้ตายของโรเบโต้คาร์ลอสไดชูตโรนัลโดเรารู้จักไดชูตว่าคือหนึ่งในท่าไม้ตายของกัปตันซูบาสะแต่ในโลกความจริงมีนักเตะคนหนึ่งที่ยิงได้เหมือนกับซูบาสะยิงจริงๆลูกยิงไกลของโรนัลโดมันเป็นแบบนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนในการ์ตูนทุกอย่างขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงมากๆลูกยิงที่ตุเตะออกไปพุ่งเร็วรอยไปในอากาศด้วยความเร็วแรงบอลที่พุ่งไปเมื่อใกล้ถึงมือผู้รักษาประตูกับสายออกข้างและมุดเสียบใต้คานซะงั้นมันเป็นลูกยิงที่เปรียบเสมือนฝันร้ายของผู้รักษาประตูทุกคนที่ไม่อยากพบเจอเลยนะครับเพราะมันยากที่จะคาดเดา ว่ามันจะใส่หนีมือตอนไหนอีกทั้งยังพุ่งมุดลงด้วยความเร็วอีกด้วยถ้าพูดถึงลูกนี้ก็ต้องยกให้เป็นท่าไม้ตายของคริสเตียโน่โรนัลโดลูกเลี้ยงหลบคู่แข่งของเมสซี่สำหรับการเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งของเมสซี่อาจจะไม่ได้เหมือนเป็นท่าไม้ตายเพราะเขาทำได้อยู่ตลอดเวลาเขาสามารถเลี้ยงบอลหลบได้ครั้งละ 4-5 คนซึ่งเราเห็นมันบ่อยซะจนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วดูไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะเขาก็ทำมันได้เสมอราวกับว่าใช้ท่าไม้ตายของเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเกมก็คือมีสูตรโกงเพราะใช้ท่าไม้ตายได้อย่างไม่จำกัดเลยนะครับทุกอย่างที่เขาทำในสนามมันดูง่ายไปหมดไม่ว่าจะเลี้ยงบอลยิงประตูยิงลูกฟรีคิกทุกอย่างคือท่าไม้ตายของเขาเขาทำมันได้ทุกอย่างตามใจที่เขาต้องการเลยนะครับท่านผู้ชมชอบท่าไม้ตายไหนมากที่สุดเหม็นบอกกับผมด้วยหรืออยากให้กับผมทำอะไรบอกมาเด้อถ้าชอบคลิปนี้ฝากกระทึบจอเอ้ยกระทึบไลค์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ